ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะใครที่ชอบหาเงินเข้า TrueMoney Wallet นะก็สำหรับช่องของเรานะคะก็จะเป็นช่องที่จะมาแนะนำวิธีการหาเงินเข้า TrueMoney Wallet นั่นเองและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาอยู่กันกับแอปพลิเคชันอ่านข่าวที่มีชื่อว่า CatSign นั่นเองเนาะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็เพิ่งจะแนะนำวิธีการดาวน์โหลดวิธีการเล่นแล้วก็การถอนเงินไปนั่นเองนะคะรีวิวเลยว่าแอปพลิเคชันนี้ได้เงินจริงๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะไม่ได้มาแนะนำวิธีการสมัครนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคลิปที่แล้วเราได้พูดไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการสมัครนะสำหรับใครที่เพิ่งลงทะเบียนมาใหม่ก็อย่าลืมไปใส่รหัสเชิญของเพื่อนๆนะคะในช่องนี้กันด้วยนะนี่กดที่ใส่รหัสเชิญตรงนี้นะคะแล้วก็เอารหัสเชิญของเรานะคะมาใส่ช่องนี้ได้เลยเพื่อนๆจะได้รับทันทีเลยนะคะ 8,000 เหรียญตรงนี้นะสำหรับ 8,000 เหรียญตรงนี้นะคะสำคัญมากๆนะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะทำให้เพื่อนๆถอนเงินได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะคร่าวๆก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีการเข้าสู่ระบบเนาะแล้วก็เก็บคะแนนแบบเร็วๆเลยนะคะสำหรับวิธีการเก็บคะแนนทั่วๆไปนะก็จะเป็นวิธีการอ่านข่าวนั่นเองเนาะใครที่ยังไม่เคยได้ลองเข้ามาอ่านข่าวนะคะเพื่อนๆก็กดไปที่ตัวข่าวใดข่าวหนึ่งก็ได้นะคะที่เพื่อนๆสนใจอยากจะอ่านเนาะแล้วเพื่อนๆก็สังเกตนะคะตรงเหรียญตรงนี้นะนี่เขาก็จะให้เราสไลด์ไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่สไลด์หรือว่าเราหยุดอ่านเนี่ยเหรียญนะคะมันก็จะไม่เต็มวงกลมแบบนี้นะนี่มันจะไม่วิ่งแบบนี้นะคะเราก็พยายามเลื่อนไปนะคะให้มันเต็มวงกลมนั่นเองนี่ก็รูดสไลด์ขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะพอวงกลมเต็มแล้วเขาก็จะให้ทุกคนคลิกเพื่อรับเหรียญนะอันนี้เราก็คลิกไปเลยปุ๊บนะคะก็ได้มา22เหรียญแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บคะแนนเก็บเหรียญ นะคะเพื่อเอาไปแลกเงินนั่นเองเรามาพูดถึงการที่เราจะไปแลกเงินเข้า TrueMoney Wallet กันดีกว่านะคะสำหรับการแลกขั้นต่ำของเขาเลยนะคะ TrueMoney Wallet เพื่อนๆจะสามารถแลกได้เลยนะคะ10บาทนะสำหรับวิธีการเข้าไปที่หน้าเมนูถอนเงินนะคะเพื่อนๆก็กดไปที่ฉันตรงนี้นะคะนี่แล้วก็จะเห็นคะแนนของเราเนาะแล้วก็กดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคพอมาที่หน้าถอนเงินแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนี่จำนวนเหรียญแล้วก็เงินของเรานะคะว่ามีอยู่เท่าไหร่เนาะสำหรับของรางวัล นะคะขออธิบายคร่าวๆเนาะว่ามันจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะก็จะเป็น TrueMoney Wallet นะ PayPal แล้วก็ค่าโทรศัพท์นะคะอันนี้ใครที่อยากจะได้เป็นของรางวัลอันไหนเพื่อนๆสามารถกดแลกกันได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการแลก TrueMoney Wallet นะคะสำหรับจำนวนเหรียญที่เรามีอยู่นะคะ 34,000 เหรียญเนาะตรงนี้สามารถแลกได้นะคะ TrueMoney Wallet จำนวน10บาทนะสำหรับคนที่ไม่เคยได้แลกมาก่อนนั่นเองนะคะก็คือจำนวนเงิน10บาทเราจะสามารถแลกได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครมีมากกว่านั้นนะสมมติว่าเพื่อนๆสะสมเหรียญได้เยอะมากๆเนี่ยก็ลองมาถอนเงินนะคะที่มีจำนวนเยอะดูนะสูงสุดอยู่ที่500บาทเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการถอนเงินกันเลยนะคะตรงนี้ก็กดลูกศรเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะคะปึบเข้าไปถ้ามันขึ้นข้อตกลงแบบนี้นะคะเราก็ทำการอ่านเนาะอ่านเสร็จแล้วกดเห็นด้วยนะคะจากนั้นเขาก็จะให้เพื่อนใส่ชื่อนามสกุลของเรานะคะป้อนเบอร์ TrueMoney Wallet ของเรานี่2อันตรงนี้นะแล้วก็กดส่งได้เลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆพอเรากรอกข้อมูลของเราเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ให้เรากดที่ส่งได้เลยนะคะ
โอเคนะคะตอนนี้เขาก็ขึ้นว่าชำระเงินสำเร็จนะคะนี่แล้วก็มีเงินเข้ามาเลยนะคะที่ True Money Wallet นะจำนวน10บาทนะคะเดี๋ยวหลักฐานแอดก็จะแนบเอาไว้ที่ข้างๆคลิปวิดีโอนี้เลยนี่เขาก็เขียนว่าชำระเงินสำเร็จนะคะแล้วก็กดที่ไปเช็คนะคะนี่เพื่อนๆการถอนเงินเข้า True Money Wallet นะคะเข้าไวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ นี่รายการล่าสุดนะคะก็จะเป็นการถอนเงินเข้า True Money Wallet นะจำนวน10บาทนะคะตรงนี้ขึ้นชำระเงินสำเร็จเสร็จสมบูรณ์นะคะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเราก็มาถอนเงินให้ดูกันประมาณนี้เนาะแอปพลิเคชันนี้นะคะเข้าเร็วเข้าจริงแน่นอนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยได้ลองดาวน์โหลดมาเล่นนะคะก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะคะถอนเงินเข้าจริงแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีรหัสเชิญของเพื่อนนะคะก็สามารถใส่ของเราได้เนาะจะได้รับ 8,000 เหรียญ นะคะไปถอนเงินเร็วๆนั่นเองก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มีมาฝากกันเพียงเท่านี้นะใครที่อยากจะได้เงินเข้า True Money Wallet ตามแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องกันเอาไว้เนาะเวลามีแอปพลิเคชันใหม่ๆเราจะได้เอามาฝากทุกคนกันนั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ